การสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางค์สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะได้ดูการแจกลูกและสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางค์กันแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเรามาทบทวนการแจกลูกสระอำเอาเอะแอะกันก่อนนะคะเริ่มจากสระอำเช่นรำคำว่ารำมาจากรอเรือประสมกับสระอำสะกดว่ารออำอ่านว่ารำตำคำว่าตำมาจากต่อเต่าประสมกับสระอำสะกดว่าตออำอ่านว่าตำสระเอาเช่นเฉาคำว่าเฉามาจากฉอฉิ่งประสมกับสระเอาสะกดว่าฉอเอาอ่านว่าเฉาเงาคำว่าเงามาจากงองูประสมกับสระเอาสะกดว่างอเอาอ่านว่าเงาสระเอะเช่นเตะคำว่าเตะมาจากต่อเต่าประสมกับสระเอะสะกดว่าตอเอะอ่านว่าเตะเละคำว่าเละมาจากลอลิงประสมกับสระเอะสะกดว่าลอเอะอ่านว่าเละสระแอะเช่นแพะคำว่าแพะมาจากพอพานประสมกับสระแอะสะกดว่าพอแอะอ่านว่าแพะแงะคำว่าแงะมาจากงองูประสมกับสระแอะสะกดว่างอแอะอ่านว่าแงะน้องๆพร้อมที่จะดูการแจกลูกและสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางค์จากตัวอย่างกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยน้องๆจำได้ไหมคะว่าช้างตัวนี้ชื่ออะไร
เก่งมากค่ะช้างตัวนี้ชื่อว่าพลายทะแนะพลายทะแนะเป็นช้างหนุ่มตัวใหญ่เรามาดูกันนะคะว่าคำว่าทะแนะมีการแจกลูกสะกดคำอย่างไรคำว่าทะมาจากททหารประสมกับสระอะสะกดว่าทออะอ่านว่าทะคำว่าแนะมาจากนอหนูประสมกับสระแอะสะกดว่านอแอะอ่านว่าแนะรวมเป็นทะแนะคนเก่งลองบอกทีสิคะว่าเสียงใครเอะอะมาแต่ไกลเลยอ๋อเสียงของควานช้างที่ร้องตะโกนให้พลายทะแนะหยุดนั่นเองคำว่าเอะอะหมายถึงอึกกระทึกทำเสียงดังโวยวายเรามาดูการแจกลูกสะกดคำคำว่าเอะอะกันนะคะคำว่าเอะมาจากออ่างประสมกับสระเอะสะกดว่าอเอะอ่านว่าเอะคำว่าอะมาจากออ่างประสมกับสระอะสะกดว่าออะอ่านว่าอะรวมเป็นเอะอะคนเก่งช่วยหาพลายทะแนะทีสิคะว่าอยู่ไหนนะอ๋อพลายทะแนะอยู่ในน้ำนั่นเองพลายทะแนะอยู่ในน้ำเรามาลองแจกลูกสะกดคำคำว่าในน้ำดูนะคะคำว่าในน้ำมาจากนอหนูประสมกับสระไอไม้ม้วนอ่านว่านอไอในและนอหนูประสมกับสระอำและวรรณยุกต์โทอ่านว่านออำนำไม้โทน้ำรวมเป็นในน้ำบ้านของพัดมีอะไรไหลผ่านด้วยนะใช่แล้วค่ะมีแม่น้ำไหลผ่านนั่นเองบ้านของพัดอยู่ริมแม่น้ำมาแจกลูกสะกดคำคำว่าแม่น้ำกันนะคะคำว่าแม่มาจากมอม้าประสมกับสระแอและไม้เอกสะกดว่ามอแอแม่ไม้เอกอ่านว่าแม่คำว่าน้ำมาจากนอหนูประสมกับสระอำและไม้โทสะกดว่านออำไม้โทอ่านว่าน้ำรวมเป็นแม่น้ำน้องๆช่วยบอกทีสิคะว่าห้องในภาพนี้เป็นอย่างไรถูกต้องค่ะห้องในภาพนี้เละเทะมากเลย
แม้ทำความสะอาดห้องลูกที่เละเทะคำว่าเละเทะเป็นคำที่มีสองพยางค์คือเละกับเทะคำว่าเละในพยางค์แรกมาจากลอลิงประสมกับสระเอะสะกดว่าลอเอะอ่านว่าเละคำว่าเทะมาจากททหารประสมกับสระเอะสะกดว่าทเออ่านว่าเทรวมเป็นเละเทะในภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่นะอ๋อคนขายกำลังแนะนำสินค้าให้ลูกค้าอยู่นั่นเองคนขายแนะนำสินค้าให้ลูกค้าคำว่าแนะนำมีการแจกลูกสะกดคำอย่างไรนะมาดูกันดีกว่าค่ะคำว่าแนะมาจากนอหนูประสมกับสระแอะสะกดว่านอแอะอ่านว่าแนะคำว่านำมาจากนอหนูประสมกับสระอัมสะกดว่านออัมอ่านว่านำรวมเป็นแนะนำคนเก่งลองบอกทีสิคะว่าเราเรียกเวลาที่พระอาทิตย์พึ่งขึ้นและเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วว่าอะไรใช่แล้วค่ะเราเรียกเวลาที่พระอาทิตย์พึ่งขึ้นว่าเช้าและเรียกเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าว่าค่ำรวมเป็นเช้าค่ำดวงอาทิตย์บอกเวลาเช้าค่ำแก่โลกมาแจกลูกสะกดคำคำว่าเช้าค่ำกันนะคะคำว่าเช้ามาจากช่อช้างประสมกับสระเอาและไม้โทสะกดว่าช่อเอาเช้าไม้โทอ่านว่าเช้าคำว่าค่ำมาจากคอควายประสมกับสระอัมและไม้เอกสะกดว่าคออัมคำไม้เอกอ่านว่าค่ำรวมเป็นเช้าค่ำภาพนี้เป็นภาพอะไรนะคนเก่งช่วยบอกทีถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพท่าน้ำคำว่าท่าน้ำหมายถึงริมน้ำสำหรับใช้เป็นที่ขึ้นลงมาดูการแจกลูกสะกดคำคำว่าท่าน้ำกันนะคะคำว่าท่ามาจากททหารประสมกับสระอาและไม้เอกสะกดว่าทออาทาไม้เอกอ่านว่าท่าคำว่าน้ำมาจากนอนหนูประสมกับสระอัมและไม้โทสะกดว่านออัมนำไม้โทอ่านว่าน้ำ
ท่าน้ำรู้จักการแจกลูกและสะกดคำที่มากกว่าหนึ่งพยางค์กันไปแล้วเรามาทบทวนความรู้กันนะคะร่วมด้วยช่วยคิดแจกลูกและสะกดคำให้ถูกต้องแม่น้ำเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะคำว่าแม่น้ำสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าแม่มาจากมอม้าประสมกับสระแอและไม้เอกสะกดว่ามอแอแม่ไม้เอกอ่านว่าแม่คำว่าน้ำมาจากนอหนูประสมกับสระอำและไม้โทสะกดว่านออำนำไม้โทอ่านว่าน้ำรวมเป็นแม่น้ำเละเทะคำว่าเละเทะสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าเละเทะเป็นคำที่มีสองพยางค์คือเละกับเทะคำว่าเละในพยางค์แรกมาจากลอลิงประสมกับสระเอะสะกดว่าลอเอะอ่านว่าเละคำว่าเทะมาจากททหารประสมกับสระเอะสะกดว่าทอเอะอ่านว่าเทะรวมเป็นเละเทะแนะนำคำว่าแนะนำสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าแนะมาจากนอหนูประสมกับสระแอะสะกดว่านอแอะอ่านว่าแนะคำว่านำมาจากนอหนูประสมกับสระอำสะกดว่านออำอ่านว่านำรวมเป็นแนะนำเช้าค่ำคำว่าเช้าค่ำสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าเช้ามาจากช่อช้างประสมกับสระเอาและไม้โทสะกดว่าช่อเอาเช้าไม้โทอ่านว่าเช้าคำว่าค่ำมาจากคอควายประสมกับสระอำและไม้เอกสะกดว่าคออำคำไม้เอกอ่านว่าค่ำรวมเป็นเช้าค่ำท่าน้ำคำว่าท่าน้ำสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าท่ามาจากททหารประสมกับสระอาและไม้เอกสะกดว่าทออาทาไม้เอกอ่านว่าท่าคำว่า
น้ำมาจากนอนหนูผสมกับสระอำและไม้โทสะกดว่านออำนำไม้โทอ่านว่าน้ำรวมเป็นท่าน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสนุกกันหรือเปล่ากับการแจกลูกและสะกดคำที่มากกว่า1พยางค์อย่างไรเสียน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ